สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่5หรือเปล่าเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคม2567พี่น้องคะดีใจจะได้กลับไทยแล้ววันนี้ไม่มีวิดีโออะไรเยอะนะก็จะมีอะไรก็จะถ่ายให้ดูถ้าถ่ายได้อันนี้จะเป็นอะไรนะกูสเบอร์รี่ที่จอยเก็บมาฝากพี่น้องคะจอยเก็บมาฝากจากสวนจอยนะคะจอยก็เลยจะตำให้ทุกคนดูตำให้กินนะคะทุกคนค่ะกูสเบอร์รี่จ้ะที่เราเรียกว่ามะยมฝรั่งทุกคนค่ะคนไทยนี่ตั้งชื่อเอาเองนะเก่งมากๆเลยนะคนไทยนี่ตั้งชื่อหาผักกินเก่งจ้ะนี่จ้ะพี่น้องคะคนอังกฤษเอามาทำอะไรกินรู้ไหมเขาเอารอให้มันสุกมากๆนี่สุกมากๆมันจะอกหวานนะคะอมเปรี้ยวอมหวานเขาจะมาทำพายทำขนมเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกคนคะเขาจะไม่ได้มากินเปรี้ยวนะอันนี้เรากินช่วงที่มันยังไม่สุกนะคะแต่ว่าให้มันแก่จัดมันจะออกเปรี้ยวนะคะเหมือนมะยมนะคะรสชาติมันสำหรับตัวเองคิดว่ามันเหมือนมะยมนะพี่น้องคะแต่ว่ามันไม่มีเมล็ดเดี๋ยวให้ดูมีเหมือนเมล็ดงามไม่ได้มีเมล็ดแข็งๆเนาะค่ะแต่ทำอะไรรู้ไหมพี่น้องคะล้างออกแล้วก็เด็ดในส่วนที่มันเป็นอันนี้นะจ๊ะที่มันเป็นแบบว่าดำๆมันออกหมายถึงว่าปลายมันอ่ะนะปลายอันนี้มันนี่สีดำๆบางปลายอันนี้มันถ้าเด็ดได้ก็เด็ดถ้าไม่เด็ดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่น้องคะแต่พยายามเอาออกให้ได้มากที่สุดนั่นแหละจ้ะเราก็จะเอามาตำหรือไม่ก็เอามาทุบๆบุบๆกินกับน้ำปลาหวานโอ้ยแสบหลายมันออกอมเปรี้ยวอมหวานแต่ว่าถ้ามันไม่สุกมากมันจะออกเปรี้ยวกว่าหวานน่ะนะพี่น้องมันก็อร่อยเราจะพาทุกคนตำกินใส่พริก2เม็ดไม่กินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ว่าจะต้องกินอยู่นะพี่น้องเอาไปลุ่มไปเลยป่ะพี่น้องเดี๋ยวใส่จะปาดให้ดูข้างในเขามันจะนิ่มนะคะมันไม่ได้อะไรนะเขาเรียกมันไม่ได้แข็งนี่จ้ะเมล็ดข้างในเขาทุกคนค่ะเห็นหรือเปล่าคะเนาะล่ะมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเมล็ดงามันไม่ได้แข็งนะคะทุกคนค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้จ้ะกินเข้าไปเลยเปรี้ยวนี่ห่างส้มอันนี้พรุ่งนี้จะไปทำงานพรุ่งนี้ก็เป็นงานสุดท้ายที่ใส่จะทำเพราะว่าพับขนแกะที่อีกฟาร์มหนึ่งเพราะมี3ฟาร์มค่ะฟาร์มแรกใส่กับ2ฟาร์มแรกกับฟาร์ม2รวมกันใส่ถ่ายให้ทุกคนดูอยู่ฟาร์ม3ก็คงไม่ถ่ายหรอกเพราะว่ามันก็อันเก่าจ้ะไปพับขนแกะแกะทั้งหมดก็ประมาณ400กว่าตัวไม่ใช่วันเดียวนะหมายถึงทั้งหมด3ฟาร์มนี่400กว่าตัวมันแยกกันอยู่มันก็เลยทำวันไม่ตรงกันพี่น้องอันนี้มีเวลาก็ทำวิดีโอให้ทุกคนดูว่าผลไม้ไม่ใช่ผลไม้บ้านเรานะก็เลยถ่ายให้ดูถ้ามันสุกก็กินแบบสุกๆกินเลยแบบหวานๆแบบเปรี้ยวนิดหน่อยแต่ว่าหวานนำถ้ามันสุกแต่อันนี้ถ้ามันไม่สุกแบบนี้ก็เปรี้ยวนำไม่มีหวานเลยแหละแหลกได้เท่านี้แล้วจ้ะยกกระเด็นใส่ตาว่าใส่เหมือนเราตำส้มเหรอจ้ะแต่ไม่ใส่มะนาวนะเพราะเปรี้ยวอยู่แล้วจ้ะปลาแดกใช้3โอ้2ยี่ห้อไปเลยอันนี้ปลาแดกของเต๋ามหาสารคามอินเตอร์พี่น้องอร่อยอันนี้ก็จะเป็นของพันท้ายนรสิงห์สูตรดั้งเดิมของเขาใส่น้ำปลาไปนิดนึงให้มันได้รสให้มันได้กลิ่นน้ำปลานะคะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลนะคะชูเกอร์กะเอารสชาติตามที่เราชอบ
คือรสใสก็ได้นะไม่ใสก็แล้วแต่ใส่ไม่ใสเพราะว่าถ้าเป็นน้ำปลาปรุงรสเนี่ยเขาจะปรุงมาแบบใส่ผงชูรสแล้วนะอร่อยแล้วหมายถึงว่าน้ำปลาเขาทำให้กระนั้นละลายก่อนเลยน้ำตาลเดี๋ยวชิมให้เบิ่งพี่น้องน้ำลายไหลแล้วเอาช้อนนี้แหละชิมเพราะว่าเรากินคนเดียวแล้วใส่ปลาอีกนิดนึงก็จะเพิ่มความนัวไปอีกนิดนึงเปรี้ยวนำอยู่น้ำตาลพอแล้วจ้ะบางลูกเราตำไม่โดนก็ยังเป็นอันนั้นอยู่จ้ะยังเป็นไวโกลูกเคเวอยู่เดี๋ยวพี่น้องไปเดี๋ยวสิตาสู้เบิ่งมันแสบแห้งแสบแห้งเจอเบิ่งที่หล่ะเห็นป่ะเหมือนตำมะยมเลยจ้ะเอาให้เกลี้ยงมองบ่เห็นเท่านั้นเห็นป่ะเจ้าเอ้ยอันนี้เหลือตำไปครึ่งหนึ่งจ้ะเจ้ากระเบิงอร่อยเห็นป่ะโอ้ยเป็นตาแซ่บพี่น้องเหมือนตำมะยมเหรอจ้ะแต่เคี้ยวง่ายกว่ามะยมนะไม่แข็งพี่น้องเอ้ยมึงอันนี้คือเป็นลูกดิบๆที่ใส่ยังไม่ตำพี่น้องนี่คือแบบว่าใครชอบความเปรี้ยวพี่น้องคะมัมWhat you call this, ma'am? Oh yes. What is it? The little bit tartar. Yes. Gooseberries. Yeah, yeah. Gooseberries.You like, good boy. You like? They're all right if they're sweet. Yes. You want sugar on them. Yeah, well, well, man, เปรี้ยวใช่ไหมฉาดฉาดคำถามใจนะเพราะรู้ว่ามันเปรี้ยวเพราะว่ามันยังดูไม่สุกนะค่ะพี่น้องอร่อยนี่ให้ตัวย่างก่อนคิวเจ้าจ้ะตัวย่างก็จะไปกินข้าวเพื่อนละข้าวกลางวันยังกินง่ายๆตอนเย็นกินกับลูกชายเพื่อนวันนี้ก็จะตุ๋นเนื้อให้เพื่อนตอนเย็นพี่น้องสว่างตาส่วงเพิ่มนี่แหละใครชอบกินเปรี้ยวๆคุณย่าไม่เอาเลยเพราะมันยังไม่สุกเพิ่นมาอันนี้ลูกนี้ต่ำยังไม่ค่อยเล็กสุดยอดเจ้าเอ้ยนี่แหละอ๋อน้องไม่ได้ส่งอะไรมาตำมะยมฝรั่งกูสเบอร์รี่ย่าบอก they all right ถ้า if they sweet คือถ้ามันหวานมันอร่อยนี่เพิ่นเห็นนี่เพิ่นไม่กินเลยน้องไปแล้วนี่นะดองก็อร่อย
คนที่ชอบกินเปรี้ยวนะคะหรือว่าทุบบุกๆแล้วก็เอาน้ำปลาหวานอันนี้ตำก็อร่อยกินง่ายไปแล้วแม่สามีกับลูกสะใภ้ไทยก็อยู่ในห้องนี้ย่าก็อยู่ห้องซันรูมกินข้าวแล้วซันก็จะกินข้าวใส่แล้วพี่น้องจ๋าไปนี่ล่ะจ้าผลไม้ต่างแดนเราอยากทำอะไรก็เอามาดัดแปลงกินสำหรับมันสุกแล้วนั่งกินเล่นก็โอเคอยู่แต่ว่าคนที่นี่เขาไปทำพายกินซันไม่กินแต่ไม่ชอบพายแล้วพี่น้องขาเอาอีกคำหนึ่งไปแล้วบาย